สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดพระกรุพระเครื่องของใหญ่ชินบัญชรผู้ครอบครองพระสมเด็จเกือบ2ล้านองค์แต่นอกเหนือจากนี้ที่น่าอลังการกว่าผมก็คือพระรัตนะกับพระกรุบางนิดเนาะนิดหน่อยพระรัตนะคือพระอะไรครับพี่ใหญ่เป็นพระที่เป็นพุทธศิลป์ที่หลายคนถามหากันเยอะนะครับแต่ด้วยว่าเราบางทีพูดไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหาก็เอาคร่าวๆว่าเป็นพิมพ์ละของรัตนะละกันครับผมนะแล้วก็คือลงรักปิดทองครับผมก็โดยคร่าวๆรวมๆเนี่ยอันนี้เป็นสมบัติการเก็บของเรานะครับเบื้องต้นยังรับรองได้ว่าแบบนี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนครับแล้ววันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะอวดโชว์ให้ดูว่ามีอะไรนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะครับอีกสักสองหลังยังได้เลยมีสักสองหลังประมาณนั้นก็คงจะหักพอดีโต๊ะนะครับผมก็วันนี้เอาแค่ขำๆพี่ใหญ่ทำไมเก็บพวกนี้ด้วยพวกนี้เป็นพระที่บอกเลยนะว่าคือความชอบส่วนตัวผมก็ชอบด้วยครับผมแต่ยังไม่เห็นของแท้นะครับเมื่อเราไม่เห็นของแท้เราก็ไม่กล้าเอาเข้ามาครับเราก็อนุรักษ์ของที่เรามีดีกว่าผมว่าปลอดภัยนะครับยังดีกว่าเราไปจับข้างนอกมาจับข้างนอกมาใช่ไม่ใช่เราไม่รู้นะครับเพราะทุกคนอะอย่างเงี้ยโอเคโอกาสปลอมแปลงเนี่ยยากมากเลยครับเพราะคุณไม่มีต้นแบบเลยครับผมนะครับเมื่อมีต้นแบบเขาก็ไปถอดก็อาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับของเรานี่ก็จะแบบนี้ทั้งหมดนะครับครับก็มีอะไรบ้างพี่ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะโอ้โหหลายพิมพ์นะครับมีพระนอนคือเป็นพระที่เราไม่ค่อยรู้จักนะครับเป็นก็คร่าวๆคือบางอย่างเรารู้จักเราก็จะพูดได้แต่บางอย่างนี่เราพูดไม่ได้ว่าเอ้ยเรียกพระอะไรนะครับพุทธินหมายถึงอะไรก็เรียกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเมื่อเราไม่ได้ศึกษาเรามาเปิดประเด็นเลยว่าเนี่ยเรามีแบบเนี้ยนะหลายคนเห็นแล้วเป็นยังไงรู้สึกดีไหมถ้าชอบก็มาเที่ยวหามาชมกันได้เพราะเราไม่ได้เน้นเรื่องการค้าขายอยู่แล้วเราเน้นการโชว์อวดศึกษาอันนี้เก็บไว้อวดว่าเรามีนะไม่ใช่มีแค่นี้อันนี้แค่คำๆคือนี่ส่วนหนึ่งจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็บางส่วนก็จะอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องดูพื้นที่ว่าเหลือประมาณไหนด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดมาเหลือเยอะเราก็อาจจะเอามาจัดแสดงเยอะหน่อยครับผมคือถ้าตั้งบูชาตั้งไว้ทั้งหมดนี่คงไม่มีที่ตั้งครับต้องเลยต้องจองแพงนั่นแหละครับผมมองการครับผมก็โดยรวมภาพรวมเราก็จะมีบางส่วนนะครับนี่คือเอามาโชว์อวดกันนะครับเพื่อให้ศึกษากันนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะดูสภาพความเก่าครับก็เดี๋ยวพี่ใหญ่ทุกชุดนี้มีเยอะไหมถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นพาร์ทเล็กน้อยก่อนหน้าเราก็ขายออกไปเยอะเหมือนกันต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ขายออกไปเยอะเหมือนกันขายไปเพราะว่าคนชอบปุ๊บเราก็ให้เขานะครับผมเราก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยแพงที่ไหนแล้วก็เล่นกันก็หลักพันหลักหมื่นต้นอย่างครุฑนี่เป็นครุฑอะไรที่มีคนถามมาครุฑเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดไปเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปแล้วก็เลยบอกว่าเป็นครุฑศิลปะที่ช่างสิบหมู่เขาแกะเอาไว้ครับผมแล้วหล่อเอาไว้นะครับโดยพุทธศิลป์เนี่ยยึดหลักเป็นคือคุดเนี่ยการตั้งวงเนี่ยมันเป็นศิลปะที่ถูกต้องตามประเพณีมาตรงวงแขนเนี่ยนะครับมันต้องเป็นตั้งวงครับเพราะว่าถ้าเป็นแขนยืดจะเป็นของใหม่ก็คือเป็นของน่าจะเป็นของวังหน้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่คุดอย่างนี้มีกี่ต้นตอนนี้เหลือ7นะตอนนี้เหลือ7เองเหรอเหลือ7ครับเหลือ7มีคนพี่พักพวกขอผู้หลักผู้ใหญ่ขอแบ่งไปไปแล้วคู่นึงนะครับไปแล้วคู่นึงไปอยู่ที่อยุธยาก็ไปดีก็รู้สึกว่าจะไปแล้วเขามีงานมีการดีขึ้นนะครับก็โอเคอยู่นี่นะครับคือมีขนาดมีพระสังฆาจารย์มีพระแม่โกศพมีมีฤาษีมีพระพุทธเจ้าปางเจ้าชายสิทธัตถะปางทรมานกายตอนนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธรูปไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระทรงเครื่องครับผมแต่นี้เราจะมาส่องพิสูจน์เนื้อด้วยกล้อง 2000x นะครับว่าเนื้อด้านในเนี่ยที่ปิดทองเนี่ยมันคือถ้าเขาแคลไซขึ้นมันต้องมีแต่ว่าจะไม่เต็มที่นะครับอย่างกับที่เรามาส่องนี่เป็นอะไรพี่ใหญ่ก็อันนี้ก็จะเป็นศิลปะไอ้ทางลพบุรีนะครับผมก็จะมีพวกแคลไซเกาะอยู่นะครับเพราะเป็นคราบสนิมหลายอย่างนะครับผมประกอบกันก็อยากได้เห็นดูกันนี่นะครับคือเดี๋ยวเข้ามาใกล้นิดนึงครับนี่นะครับพระพุทธคือนี่พระศิลปะลพบุรีก็เราจะเห็นนะครับเราก็จะให้ดูเลยว่าคราบสนิมสนิมนี้ก็คือเป็นสนิมหยกนะครับสนิมหยกจะออกเขียวครับโครงการพระเขาจะเรียกสนิมนี้แบบนี้ว่าสนิมหยกจะขึ้นเขียวนะครับการเขียวเนี่ยเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่เอาสีพ่นเขานะครับมันเกิดขึ้นเองนะครับแล้วไอ้คราบหินปูนคราบกันไฟที่เกาะทับถมเนี่ยเกิดจากเป็นพระที่อยู่ในกรุนะครับมันก็เลยเกิดคราบลักษณะนี้นะครับเกิดการทับถมนะครับหรืออีกอย่างนึงภาษาเซียนพระก็บอกว่าไข่วัวนะครับแต่เราเรียกได้หลายแบบ
ตามมีความหมายเหมือนกันก็คือสนิมที่เกาะบนคุณพระไขบัวครับเราก็จะเห็นนะครับความเก่านะครับคือไม่ได้เก่าธรรมดานี่เก่าเก่าเลยนะเนี่ยประมาณนั้นนะเลื่อนดูให้ดูคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาพิจารณาเรื่องสนิมชนิดต่างๆนี่ขึ้นกล้องจบเลยครับคือผมอยากให้เซียนที่ไม่เคยส่องดูนะครับได้มาดูแล้วคุณจะเห็นความอลังการคือได้ไม่ต้องเถียงกันเราเถียงกันด้วยอุปกรณ์ช่วยเถียงครับอย่างนี้มันจะดูดีกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มของเอาพระสังฆจายมาพระสังฆจายปรับกล้องนะปรับกล้องนะนี่นะครับนี่นะครับเราจะส่องดูพื้นผิวของพระสังฆจายนะครับศิลปะรัตนะก็คือช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงสร้างกรุงเทพใหม่ๆแล้วสามารถตีได้ประมาณนั้นประมาณปี2000คือที่มีการสร้างกรุงเทพก็คือ2325เราจะดูต้องดูพื้นผิวที่เรียบตรงใบหน้าพี่ใหญ่ไม่ยากพี่ต้องเลือกขึ้นมาเนี่ยขึ้นเลือกขึ้นได้ขึ้นโอเคกล้อง 2000X เนี่ยมันจะช่วยดูพื้นผิวว่าความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวนะครับขยายดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนพื้นผิวนะครับนี่นะครับเรากำลังดูความเก่าของพื้นผิวนะครับเนื่องจากคือพระองค์นี้ตั้งดูยากเราจะเห็นพื้นผิวนี่200ปีเขาใช้ขึ้นยังไงมันขึ้นอยู่กับทับถมนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีพวกคราบเพราะว่าเป็นคราบที่อยู่ในสุกนี่ครับแล้วก็ไปดูดินเนี่ยก็จะเป็นดินทรายที่แข็งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมือจับปุ๊บหลุดเลยคือดินยังไม่ถึงคือพอเราเห็นศิลปะแล้วเราเริ่มดูดินเราบอกว่าแท้เลยถ้าดินไม่ใช่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนี่นะครับถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเขาจะดูดินตรงนี้ครับดินต้องแข็งนะครับเป็นดินทรายละเอียดครับผมบางองค์ก็เป็นทรายหยาบเป็นแกบก็มีครับผมก็ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นทรายหยาบก็แกบก็มีนะครับแต่ถ้าแบบแดงๆเลยแล้วจับหลุดมือเรียบร้อยครับเกณฑ์แน่นอนอย่างนั้นครับผมนี่นะครับคืออันนี้พระสังฆจายครับขึ้นกล้องแล้วปรับลำบากที่ใหญ่ไม่ขึ้นดีกว่ามันใหญ่มันใหญ่อันนี้พระยืนเอาพระยืนดีกว่าพระยืนข้างหลังนี่นะครับเราจะพระปางห้ามสมุดไกลเลยยังไกลเลยนี่คือด้านหลังของพระยืนพระปางประธานพรนะครับวันนี้ไอ้พระปางห้ามสมุดก็คือห้ามญาตินั่นแหละครับและนี่ก็เป็นที่กุอยู่ครับนี่เราดูให้เห็นที่กุนะครับพี่ใหญ่พระชุดนี้มีเยอะไหม
ถามว่ามีเยอะไหมไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นพระใหญ่ไปเลยพระใหญ่ไปเลยเหรอพระใหญ่พี่ใหญ่ก็มีผมมีระดับเท่าคนเลยอื้อนั่นแหละพี่ใหญ่สุดพระใหญ่มีเท่าคนเป็นการผ่าที่กรรมมาจากวัดนะครับก็คือในสมัยก่อนนู้นเนี่ยไม่มีราคาหรอกครับเพราะว่าสมัยก่อนก็จะซื้อขายในตลาดมืดเมื่อมีในตลาดมืดปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นพระละขโมยแต่เป็นพระที่แบบว่าเขานำมาขายชาวบ้านมาขายแล้วก็คือไม่มีการตีตาหรือขึ้นทะเบียนก็ขายครอบครองไว้ก็จะอยู่ตามบ้านตามห้องพระของเราก็มีแต่มีไม่ถึงขั้นจะเยอะเกินนะครับพอดีก็ว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนว่าจะได้ย้ายมาโชว์หรือเปล่าประมาณนั้นพี่ใหญ่เอามาองค์สักสององค์สององค์ก็กล่าวว่าจะเอามาติดองค์ชาว่าติดองค์ว่าเรียงกันให้สวยๆดูดูเก๋ไก่เพราะว่าเนี่ยมันจะได้เป็นจุดแลนด์มาร์คแล้วติดดูว่ามีพระอะไรที่ว่าหายากๆไม่ใช่ว่าเอาพระนู่นนี่นั่นมาแล้วมาพูดนู่นนั่นแต่เราอยากให้ดูศิลปะให้ดูศิลปะพี่ใหญ่มากพวกนี้เงินเปลืองไหมที่เก็บเปลืองครับแล้วเก็บยากคือถ้าสมัยก่อนนะเราไม่ใช้หนังสือพิมพ์นะก็จะเอาผ้าเนี่ยปูแล้วก็ใส่แล้วผ้าปูไม่ให้กระทบไม่กระทบกันนะครับอย่างนี้ก็คือเอาหนังสือพิมพ์พอแล้วเขาอีกบางทีก็ขี้เกียจเก็บก็บางทีก็เอานอนในหลังไปเลยก็ซ้อนๆกันไม่พลาดผ้าเสียหายการเก็บผ้าที่ถูกมันมีบางทีก็หักก็มีก็หักก็มีคือมันทับกันมากๆมันน้ำนิ้วหนักที่มากนะครับองค์ล่างมันจะหักหรือองค์กลางจะหักพี่ใหญ่เวลาของพี่ใหญ่มีคนท้อถามว่าใหญ่เป็นแน่นอนมีทุกสิ่งให้เลือกสรรมันจริงขนาดไหนก็อันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีจริงนะครับเพราะสมัยก่อนระหว่างคนเก็บนะครับคนเก็บเก็บสมัยนั้นเก็บแบบไม่มีราคาเก็บแบบพอใจเก็บนะครับคือผ้าเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นผ้าแก้บนด้วยซ้ำไปนะครับครับมันไม่มีราคาสมัยก่อนคือเป็นลักษณะแก้บนที่สร้างไว้ถวายตามวัดต่างๆไม่มีราคาไม่มีราคาครับเพราะว่าสมัยก่อนก็จะเก็บกันมาพระที่เราสร้างยุคปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยนะครับณพ.ศ.2564เนี่ยถ้าเราไปดูพ.ศ.2600เนี่ยก็กลายเป็นของเก่าครับก็เหมือนไอ้นี่ไม่เห็นเคยเห็นไหมนี่ไอ้พระแก้บนเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันนะครับแพะแก้บนที่ไปฝากไว้ตามวัดต่างๆนี่เขาเล่นกันเล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเก็บจังเลยนะเพราะสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันแล้วครับสมัยนี้เป็นพลาสติกแต่สมัยก่อนเป็นเนื้อโลหะใช่ไม่เอาตะกั่วอะไรเงี้ยครับผมเป็นพุทธศิลป์สมัยนั้นนะครับน่าสนใจคือคนไม่รู้ตอนนั้นสมัยนั้นก็จะมีคนเก็บอยู่เหมือนกันเขาอยู่จูน่าจะไม่ผิดน่าจะยุทธยานะก็รู้จักกันอยู่มีคนเก็บก็เก็บพระแก้บนเก็บเยอะมากเดี๋ยววันหลังมาเปิดขู่เขาหน่อยก็ภาวนาว่าเขาจะให้โชว์อวดมาโชว์อวดกันหน่อยว่าคือพระแก้บนนี่หายากนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าสมัยนี้กับสมัยนั้นไม่เหมือนกันครับสมัยนี้เขาแก้บนด้วยผ้าพลาสติกส่วนใหญ่เลยนะสมัยอดีตเขาแก้บนด้วยผ้าเนื้อโลหะพลาสติกเรซินเยอะสมัยนี้สมัยก่อนที่เป็นตะกั่วผมก็เคยเจอคนเก็บผ้าแก้บนนะครับเขาบอกพระวัดเขามาแก้บนเอามาเข้าบ้านทำไมเสน่ห์จะไรว่าในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเก็บพระส่วนใหญ่เป็นพระที่เขาสร้างถวายวัดทั้งหมดนะครับในประเทศนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะอย่างนั้นพระสมเด็จโตเขาประจุจุไว้ที่วัดทั้งหมดแหละส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาเล่นกันออกมาเล่นกันประมาณนั้นเลยครับพี่ใหญ่พระกลุ่มนี้ทำไมตะก่อนหน้านี้พี่ไม่ออกมาโชว์ก็เป็นพระที่แบบว่าเราไม่อยากเคลื่อนย้ายมันหนักและยังรักษายากครับเอามาแล้วก็ต้องเอามานอนเต็มเลยนอนเต็มบางทีก็ที่ไว้ก็ไม่ค่อยมีด้วยว่าเดี๋ยวไม่กินมาน้อยนี่เราก็ย้ายส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเอามาดีคือพระกลุ่มนี้น้ำหนักเยอะคนแต่ก็มีคนสนใจพระบูชาบานตะไคร้ก็มีคนสนใจนะอย่างคนติดต่อมาขอขึ้นบ้านมาอยากจะได้พระแท้พระที่ถึงยุคจริงๆเราก็ยินดีแบ่งให้ก็เอาไปกันเยอะนะแต่ด้วยว่าเราบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากขึ้นย้ายมาครับเราก็จะโชว์แค่บางส่วนใครจะเช่าไม่ชอบไม่ใช่อะไรเราไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราโชว์เราเน้นการโชว์เป็นที่ตั้งเอาความจัดใจเป็นจุดยืนครับผมนี่นะครับใครสนใจก็มาดูในเฟซที่ใหญ่พยายามโพสต์ไว้ให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างวันนึงมีอะไรบ้างก็อยากจะอวดโชว์กันนะครับบางอย่างนี่เราบางทีเราก็ไม่ได้ลงเฟซส่วนใหญ่เราก็จะโชว์เรื่องของเด็ดนะครับงานบุญนะครับงานบุญมาตลอดก็จนฝ่าเราทำโปรเจกต์ยืน 100,000 องค์ก็คือเราต่อไปคือเดือนกุมภาพันธ์อีกเดือนครับผมก็โปรเจกต์ 100,000 องค์คืออะไร 100,000 องค์เนี่ยทำบุญร่วมกันหมายถึงว่าซื้อเดลเสาให้น้องๆแค่นั้นเองก็ไม่ได้บังคับเอาที่ว่าอยากจะช่วยอยากจะร่วมยินดีครับผมครับไม่เดี๋ยวหาว่าเราไปเรียรายเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราทำให้เพื่อนน้องๆทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยควรจะร่วมมือช่วยกันนะครับที่อื่นเขาไม่ทำหรอกครับมีผมคนเดียวที่บ้าทำคือตอนนี้กำลังสร้างอุทยานไดโนเสาร์ครับก็เป็นไดโนเสาร์ทำจากไฟเบอร์นะครับมีความสูงความยาวเนี่ย5เมตรความสูงขั้นต่ำนะครับความยาวเนี่ย10เมตรให้ดูครับก็คือเดี๋ยววันที่18เมษายนเนี่ยจะได้ดูกัน
เอาเด็กๆเข้ามาเลยนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับกูจะเซอร์ฟี่ได้เลยนะครับเด็กไม่ต้องมาหรอกผู้ใหญ่มาดีกว่าจะเหยียบมันตายหรือเปล่าจะเหยียบมันตายเพราะจะแจกพระเท่าไหร่100,000องค์พระ100,000องค์จะแจกฟรีในวันที่18นะครับก็แจกฟรีแบบไร้เหตุผลไม่คิดตังค์ใครไม่เอาเลยไร้ข้อแม้ใดๆเลยนะครับเราแจกเป็นวิทยาทานเอาไว้ศึกษากันแต่ขอตั้งตู้บริจาคไว้หน่อยเผื่อคนไทยใจดีเดี๋ยวตั้งตู้ไว้ตั้งตู้เอาตามกำลังศรัทธาครับบาทหนึ่งก็ได้นะครับไม่บังคับแต่จริงครั้งที่ผ่านมามีคนให้พันหนึ่งมีครับแล้วยอดตัวเลขก็เกือบ200,000ครับก็ถวายวัดหมดเงินจำนวนนี้จะถวายวัดหมดเงินจำนวนที่จะเกิดขึ้นนี้จะเข้าโรงเรียนไปโรงเรียนมารับกันเลยคุณครูมารับกันเลยเดี๋ยวเราจะแจ้งไปว่าโรงเรียนไหนครับเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเราอยากจะให้แบบเด็กมัธยมเพราะว่าเราตั้งว่าเฮ้ยทำเพื่อเด็กดีกว่าครับผมในวันนั้นนะครับจะเริ่มแจกกี่โมงพี่ใหญ่เก้าโมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงเที่ยงแล้วปิดเลยปิดเลยครับผมคู่ที่อยู่ไกลๆถ้ามาไม่ได้ไม่ต้องขอมานะครับครับเราไม่ส่งฟรีนะครับเราถ้าจะเอาเนี่ยองค์ละ5,000ที่เรากำหนด5,000เนี่ยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นใจว่าคุณมาเองจะได้ฟรีมา10คนคันรถคันเดียวก็ได้10องค์ครับคุ้มคุ้มนะคุ้มเลยนะครับพระทุกองค์เนี่ยคือเป็นการตรวจพี่ใหญ่ไปเช็คไปหมดแล้วตรวจสอบหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่ตอนนี้ก็อาจารย์อเงี้ยอาจารย์โจ๊กอย่างเงี้ยหรืออาจารย์ก้าอย่างเงี้ยเราก็ทดสอบไปแล้วหมดแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเราเอาไปตัวอย่างเป็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ได้คนไปเราแค่ซุ่มไปซุ่มตรวจซุ่มตรวจไปครับที่หนักมากที่สุดของที่ของอาจารย์อที่เยอะสุดเอาไปซุ่มตรวจนะครับคุณอย่าเข้าใจว่าผมเอาไปตรวจให้ทุกองครับก็เป็นการซุ่มว่ากลุ่มนี้1องค์กลุ่มนี้1องค์ครับผมแล้วไม่จําเป็นนะคุณไม่ต้องถ้าคุณเข้าใจว่าเก๊คุณไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยครับเดี๋ยวมีปัญหากันครับเดี๋ยวมาทะเลาะกันนะครับก็คือถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ไปแล้วมันเก๊ไม่ไปอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้ามาแล้วแบบเฮ้ยมั่นใจว่าเฮ้ยมันแท้แน่นอนเคยเอามาแล้วแล้วได้ไปดีแล้วไปอวดโชว์แล้วชอบมายินดีต้อนรับอย่างนี้ทางช่องที่ผมทำรายการกับพี่ใหญ่นะครับไม่ได้ทำให้เชื่อทำให้รู้ว่าพี่ใหญ่มีแบบนี้ครับคือพระเนี่ยพี่ใหญ่มีแบบนี้จะให้ไปเล่นแบบคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ก็คือมีแบบนี้ยังไงเราก็ต้องดูแลต่อไปใครจะยังไงผมไม่รู้แต่ผมพอใจในสิ่งที่ผมมีครับแค่นี้ก็จบผมไม่ต้องมาคุยอะไรมากไม่ต้องสร้างสตอรี่วางโชว์เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างวางโชว์แล้ว2กล้องให้ดูครับก็มีแค่นี้เองง่ายๆได้ใจความคือวางโชว์แล้ว2กล้องให้ดูเอาไว้คือความสบายใจเป็นจริงนะผมอยากโชว์ไอ้พระที่พูดว่าแบบนี้ผมซื้อมันโคตรอยากจะดูมากเลยมันไม่ว่าเนื้อเป็นยังไงเดี๋ยวเขาต้องให้เขาติดต่อพี่แล้วพี่ไปดูด้วยพี่จะได้เอาตั้งขอสมมติฐานว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่อะไรเงี้ย1,2,3,4,5ว่าไปคือผมอยากเห็นมากเลยครับว่ามีแบบนี้ผมซื้อผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือมันถ้าส่องกล้องด้วยพระส่องถ้าเขาเข้าใจจริงๆนะเขาต้องเชิญพี่แล้วเฮ้ยพี่เทพมาเลยมาถ่ายดูนี่ผมเนี่ยองค์เนี้ย500,000,000ละอะไรเงี้ยองค์นี้30,000,000คือจะได้ดูไงพี่ก็ได้ไปตอบโจทย์นะอ๋อผมมาเป็นพยานว่ามันเป็นแบบนี้พี่จะได้จำไว้แล้วขึ้นกล้องเป็นแบบนี้ได้ถ่ายทอดให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูว่าไอ้กล้องละ30,000,000-40,000,000ที่คุณว่าซื้อจริงมันก็ดีนะจะได้ดูกันด้วยจะได้ไม่ต้องแบบตั้งนึกข้อสงสัยว่าอะไรยังไงแบบไหนมีการซื้อขายจริงหรือเปล่าให้อยากดูนะครับคือเผื่อแพร่ดีกว่าพี่ใหญ่ทำไมไม่โชว์ตังค์บ้างผมว่าทางข้างนี้จะไม่อยากโชว์เก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวภาษีมันจะมาเดี๋ยวคือคุณไอโชว์พระเนี่ยคุณตอนนี้คุณโชว์ด้วยความสบายใจโชว์กันซื้อปะอยากจะรู้ก็พรุ่งนี้ถึงเวลาก็ต้องรู้ถึงเวลาไม่จะรู้ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะผมบอกว่าเอ้ยผมก็ผมนะผมก็ใช้ระบบเดิมของผมหมุนเวียนอยู่ปกตินะครับครับผมใครเช่าผมก็ขายไม่เช่าผมก็เก็บไว้ครับไม่ได้บังคับไม่ได้ดิ้นรนไม่อะไรทั้งนั้นคือเราเหมือนว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราจะขายในราคาเท่านี้เป็นสิทธิ์ของเราเราไม่ได้เจอห้างร้านบริษัทเราอยู่อย่างนี้คือส่วนใหญ่เราจะเน้นศึกษาเราไม่เน้นเรื่องการค้าขายครับเราไม่ได้พาณิชย์พวกนี้ใครมาผมไม่ได้ขายผมมาอวดโชว์มานั่งทรงกันเอาความพอใจครับก็คือของผมก็อยากทำให้คุณรู้ว่าพี่ใหญ่มีแบบนี้เพราะหนึ่งเราอยากจะเผยแพร่ทำไงเมื่อโลกโซเชียลไม่ได้อยู่ในมือเราเราก็ไม่สามารถโชว์ได้ณตอนนี้มันอยู่ในมือเราไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรือ YouTube โอเคมันเข้าถึงหมดแล้วเข้าถึงกันเราก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นช่องทางเผยแพร่ไปสิไม่เสียหายคือเราไม่ได้นำข้อมูลไปใช้เข้ามาเนี่ยเรามีจริงไงก็โชว์ไงถ้ามันบอกว่าเอ้ยบอกว่ามีเยอะแยะเอาไม่โชว์นี่ไงพอโชว์แล้วบอกเก๋อีกไม่โชว์ก็บอกไม่มีข้อมูลไปใช้เข้าคอมพิวเตอร์เอาละจะเล่นอีกพอโชว์อีกมันบอกเก๋ไม่รู้จะทำไงก็คือคำว่ามนุษย์น่ะเราก็ต้องจากคำว่ามนุษย์
กับคือไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับทำไว้เลยนะครับว่าไอ้คลิปใจผมเนี่ยทำไว้ให้ดูไว้ศึกษากันเออถ้าคุณไปเชื่อคนอื่นก่อนนะครับตรงนี้ไม่ต้องมาเชื่อโดนให้เต็มเต็มส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้กันนะเออผ่าจะถึงบางอ้อก็หมดไปหลายตังค์หมดไปหลายแสนครับเยอะเยอะคือไม่เป็นไรเงินของคุณไม่เกี่ยวกับเราทั้งสิ้นก็ว่ากันไปในตามกระบวนการพี่ใหญ่พระหลักร้อยพุทธคุณเท่าหลักล้านมีเยอะนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณเท่าหลักล้านใช่พระหลักล้านพุทธคุณเท่าหลักร้อยมีไม่น้อยก็ไปดูกันว่าของใครยังไงไม่อยากจะพูดคือเห็นกันในคลิปคุณลองคลิปแคปดูว่าพระเหมือนกันไหมลองไปพิจารณากันจริงๆถ้าโชว์เนื้อนี่มันจะจบเลยมันจะปิดประตูเลยอ่ะเออว่าพระของคุณหลับ30ล้านเนี่ยมีเนื้อเหมือนผม 3,000 2,000 พระแจกฟรีเพิ่มเนื้อจะเหมือนกับพระแจกฟรีด้วยไม่แน่นะครับก็ใครจะไอ้พี่ใหญ่ของพี่ใหญ่มีไลฟ์เฟซบุ๊กทางไหนของเฟซของผมใหญ่ชินมชรนะครับคือจะไลฟ์งานเรื่องต่างๆทุกเช้าทุกบ่ายอะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวะเข้ามาติดตามได้ครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับเร็วๆนี้ก็จะมีอีกช่องทางนึงก็กำลังจะทดสอบแต่ตอนนี้ยังทำไม่ถูกด้วยทำไม่ถูกด้วยเป็นไงได้ออกได้เต็มใจคือว่าทุกเช้าทุกเย็นเลยคือผมจะไปนั่งอยู่กับส่วนในเสาแล้วก็ YouTube คุยกันในเสาใครจะมองว่าเราบ้าเรื่องเราซิกของเราความพอใจของผมไงมันไม่พูดกับผมก็พูดมันก็ได้ไม่เป็นไรผมว่างครับครับความสุขนี่นะครับคือวันนี้เราได้มาเปิดพระบูชาของใหญ่ชินธรชรพระยุครัตนะนะครับคือใหญ่ชินธรชรมีแบบนี้นะครับคุณจะว่าเก๋แท้ไม่เหมือนของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณครับผมไม่ว่าคุณอยู่แล้วทางช่องไม่ว่าคุณอยู่แล้วใช่แค่นี้ครับสวัสดีครับ